กันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี้วันที่8แล้วนะ8ตุลา8ตุลา2565ไว้มั้ยอีกแป๊บเดียวหมดปี65ขึ้นปี66วันเวลาผ่านไปเราก็เจริญวัยนะไม่รู้จะเรียกว่าเจริญหรือเปล่า ก่อนเริ่มบทเรียนก็เหมือนเดิมเราเรามาว่าประนามและปฏิญญาของอนุรัติจารย์พร้อมๆกันช่วงนี้ก็นักศึกษาก็วางใจให้ดีเพราะมีเรื่องหลายเรื่องหลายข่าวหลายเหตุการณ์ที่มากระทบทั้งตัวเราเองโดยตรงคนรอบข้างหรือบุคคลอื่นๆนะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในโลกนี่นะก็วางใจให้ดีให้เป็นกุศลแล้วก็ทำสิ่งที่ควรทำแล้วก็มีโอกาสก็ได้แผ่เมตตาที่ส่วนกุศลให้บุคคลทั้งหลายแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทุกคนรับสุขเกิดทุกข์เหมือนกันนะเราก็เหมือนกับทุกๆคนแล้วก็แผ่เมตตาไปที่ส่วนกุศลก็ให้กับบุคคลที่นะอยู่ในภพภูมิอื่นนะแล้วทำคู่กันนะทั้งที่ส่วนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาหรือว่าประนามและปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์พร้อมกันประนามและปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์สัมมาสัมพุทธะมัติยาสัสสธรรมะมัคคุตมะอภิวาทิยะภาสิตตังอภิธรรมะตังวัฏสังสารข้าพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธาจารย์ขอนอบน้อมถวายอภิวันทนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้อริยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้มีฐานพร้อมด้วยพระสังฆะและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วจะแต่งคำพีที่มีนามอภิธรรมมัทสังฆะต่อไปในตอนแรกที่เราได้เริ่มเรียนเราได้ทำความรู้จักกับปรมัตถธรรม4ไปแล้วนะตามคาถาที่ท่านแสดงปรมัตถธรรม4ในหน้านี้ในหนังสือหลักสูตรนะจริงถ้าถึงวันนี้นี่อาจจะคุ้นเคยกับหนังสือแล้วเห็นก็จะพอรู้ว่าเป็นเล่มใหม่นะเป็นหลักสูตรเป็นคู่มือหรือว่าเป็นเล่มฟ้านะนี่อยู่หนังสือหลักสูตรนะที่ท่านแสดงนะเรื่องของปรมัตถธรรม4อย่างเห็นมั้ยตถาคุตตาพิธัมมัฏฐาตตุทาปรมัตถโตจิตตัง เจตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพถาในคำว่าอภิธัมมัฏฐะสังคหานั้นเมื่อว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วไม่ว่าประการใดๆย่อมมีเนื้อความของพระอภิธรรมอยู่เพียง4ประการคือจิตเจตสิกรูปอาซึ่งเราได้ทราบกันแล้วว่าธรรมนะธรรมะหรือธรรมเนี่ยถ้าแบ่งเป็น2อย่างก็คือปรมัตถธรรมกับบัญญัติธรรมนะส่วนปรมัตถธรรมก็มี4อย่างนะจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานนะแต่ในบทเรียนของจุลตรีนะเราก็เรียนแต่ปรมัตถธรรมก็จะไม่พูดถึงบัญญัติธรรมซึ่งเราเรียนจิต
กับเจตสิกไปแล้วจิต89หรือ121ดูนะแบ่งเป็นกามาวจรจิต54อรูปาวจร75อรูปาวจร72โลกุตรจิต8หรือ40นะตามคาถาเขาไม่ใช่คาถาปาลีที่ท่านแสดงไว้ในกุญแจดอกที่1นะก็คือแบ่งตามภูมิเอง1เพทนายนะได้บรรดา9เพทนายภูมิเพทนายนั่นคือแบ่งเป็นกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิแล้วก็โลกุตระภูมินะแล้วก็รู้จักจิตแต่ละกลุ่มกุญแจดอกที่1กุญแจดอกที่2นะบาลีคำแปลแล้วก็เรียนเจตสิกนะซึ่งมีลักษณะ4อย่างนะเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีวัตถุที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันกับจิตนะเอกุปาทะเอกนิโรธะเอกาลัมภนะเอกวัตถุกะนะวันนี้เราก็จะมาขึ้นในเรื่องของรูปนะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าในหน้าปกหนังสือที่เราใช้กันบ่อยๆขอแปลไม่ให้หนังสือนะหน้าปกสมุดนะก็คือถ้าใครเคยไปซื้อสมุดจดนะตามสถานที่เรียนต่างๆก็จะมีเอาแผงหรือแผ่นภาพเนี่ยทำเป็นปกสมุดนะเป็นคู่มือก็เรียกว่าเป็นยันติดตัวของนักเรียนจุลตรีเลยนะเพราะว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดพันคำนะบางคนนี่แกะปกออกมาเลยนะเคลือบพลาสติกแล้วแปะไว้ที่หัวนอนนะมันก็เป็นเรียกว่าเครื่องป้องกันภัยเลยเพราะว่าหนึ่งภาพเนี้ยพูดถึงอะไรจิต89 121เราเรียนไปแล้วมันก็คือในแผนภาพนี้ฉันแบ่งตามชาติเวทนายแบ่งสีแดงเป็นอกุศลอกุศลชาติก็ใช้สีแดงกุศลชาติใช้สีเหลืองนะสีเขียวก็ใช้วิปากชาติแล้วก็กิริยาชาติก็ใช้สีฟ้านะตัวเลขในจิตก็เป็นสังขารในเจตสิกแล้วก็เรียนไป3กลุ่มอัญญสมานะ13อกุศลเจตสิก14สมณะเจตสิก25ในแผนภาพนี้ก็จะมีส่วนขวาล่างเพราะเราเรียนซ้ายทั้งแผงขวาด้านบนก็คือเจตสิกนะเหลือขวาล่างกับนะส่วนนิดเดียวนะข้างล่างสีฟ้าคือนิพพานก็คือยังไม่ได้เรียนนะเรียนเหลือรูปนะที่เป็นภาพด้านขวาล่างนี่แล้วก็นิพพานในปริเฉดที่เราเรียนทุลอภิธรรมิกตรีเราเรียนปริเฉด1 2 6นะซึ่งปริเฉดที่1พูดถึงจิตจิตตสังคหะปริเฉดที่2คือเจตสิกสังคหะอันนี้เราเรียนไปแล้วในคู่มือในฟ้านั้นก็จะมีแผนภาพให้ดูนิดหน่อยไม่ได้แผนภาพอะไรคือแค่แสดงให้ดูว่าปริเฉดที่6ท่านจะรวมเอาทั้งรูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์นะไว้ในปริเฉดเดียวกันไม่เหมือน2ปริเฉดแรกนะที่แบ่งปริเฉดละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นการเรียนปริเฉดที่1 2 6ก็จะเป็นอันได้เรียนปรมัตถธรรมทั้ง4ก็คือจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์แล้วก็นิพพานปรมัตถ์รูป28นะเริ่มที่หนังสือหน้า70นะในหนังสือหลักสูตรหน้า70ยังไม่รู้บอกหน้าได้หรือเปล่านะเพราะว่านักศึกษาเคยบอกว่าหน้าไม่ตรงกันค่ะอาจารย์เราก็ตอนทำกันบ้านเจตสิกคุยกันเรียกว่าคุยคนละเรื่องแต่มาบอกหน้าให้ตอบจำหน้านี้นักศึกษาก็ตอบแล้วก็ตอบอย่างอื่นแต่มาคุยไปคุยมาเอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนที่บอกปรากฏอ้าวคนละหน้านี่เองเหมือนสมัยก่อนเรายังไม่มีโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนถ่ายรูปไม่ได้เลยแค่โทรศัพท์โทรหาก็ได้ก็มันเรียกว่าหรูหราแล้วบางทีไม่มีโทรศัพท์ด้วยซ้ำนะสมัยก่อนนะทำมาเด็กๆมือถือก็ไม่มีไปเที่ยวงานการชาติกับที่บ้านนัดกันนะเขาอาจจะแหมพูดชื่อเครื่องดื่มได้ไหมก็คือนัดกันที่ประตูเนี้ยที่มีร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งปรากฏไม่มาสักทีไม่เจอกันสักทีนะเดินไปเดินมาตอนหลังก็เลยเดินรอบๆเจอกันปรากฏว่ามีร้านเครื่องดื่มนั้นนะทุกประตูนะก็เป็นความไม่ค่อยสะดวกในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีความสะดวกสบายแต่ว่า
ความลำบากสร้างคนความสบายทำลายคนใช่ไหมเราสังเกตไหมว่าพอเรามีเทคโนโลยีเออก็เซฟเออก็เมมทั้งก๊อปทั้งแคปสุดท้ายก็ไม่ได้ดูนะถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกติที่เราไม่มีนะพวกนี้เราก็เรียกเป็นนาทีทองนะเราเรียนหรือเรามีโอกาสเจอครูบาอาจารย์เราจะพยายามจดจ่อมุ่งมั่นเพื่อจำเนื้อหาให้ได้มากที่สุดเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะเพราะนั้นมันก็จะอยู่กับตัวเราไปตลอดนะไม่เหมือนกับสมัยนี้บางทีมันก็ความความใส่ใจอาจจะน้อยไปนะปริเชตที่6รูปปรมัตถ์นะเช่นเดียวกับในจิตกับเจตสิกนะจิตมีบาลีที่เป็นร้อยแก้วนะตถาจิตตังตาวะตตุปิทังโหติกามาวัตรังรูปาวัตรังอรูปาวัตรังโลกุตรังเจตินะเจตสิกก็มีแต่เป็นร้อยกรองบ้างก็คือคาถาเอกุปาทะนิโรธาจะมีการลำพนะวัตถุกาเจโตยุตาทวิปัญญาสัตธรรมาเจตสิกามาตารูปกับนิพพานก็เช่นเดียวกันนะพวกนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนเพลงเปิดตัวในของหนังของละครหรือว่าเวลาเราจะดูอะไรต่างๆเขาเรียกว่าพิธีเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งก็จะมีส่วนที่มาเปิดซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะที่นักศึกษาจะต้องจดจำนะก็คือคาถาของรูปปรมัตถ์ในหน้า70นะปริเชตที่6สมุทเทสาวิภาคาจะสมุทฐานากลาปโตปวัตติกมโตเจติปัญจทาตถะสังฆาโหให้ไปอีกรอบนะสมุทเทสาวิภาคาจะสมุทฐานากลาปโตปวัตติกมโตกมโตเจติปัญจทาตถะสังฆาโหเราอ่านสมุดก็ได้นะการแสดงสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ไหนคือมันจะมีคำว่าปัญจทาใช่ไหมสังฆโหเคยได้ยินแล้วนะจะสังเกตว่าคล้ายภาษาไทยคำว่าสงเคราะห์นะสงเคราะห์ภาษาไทยนะภาษาบาลีสังฆโหแล้วก็ถ้าเป็นภาษาบาลีคำว่าวิคาโหก็ตรงกับภาษาไทยคำว่าวิเคราะห์เนี่ยมันจะคล้ายกันนะนั้นสังฆโหก็คือสงเคราะห์สงเคราะห์คืออะไรเป็นการรวบรวมนะเพราะนั้นสังฆโหนะตรงนี้ก็คือการแสดงสงเคราะห์รูปในไหนนะตถะในรูปปริเฉดนี้พระอนุทัตอาจารย์แสดงเป็น5ไหนปัญจทามันจากก็คือ5คืออะไรบ้างนั้นก็ตามศัพท์ที่อยู่ในคาถาเลยสังเกตว่ามี5เราเจอเจติอีกแล้วนะเหมือนกับโลกุตระเจติอันนี้นะก็คือจากนั่นคือและเนี่ยนะมี5ข้อ1รูปสมุทเทสนัยเนี่ยสมุทเทสาก็คือรูปสมุทเทสนัยคืออะไรก็คือการแสดงรูปโดยสังเขปนะสมุทเทสะนะก็เหมือนกับที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอุทเทศกับนิเทศอุทเทศก็คือหัวข้อนิเทศก็คือรายละเอียดนะงั้นตัวอุทเทศก็จะเป็นตัวย่อนิเทศก็จะเป็นตัวขยายอันนี้ก็เหมือนกันกับคำว่าสมุทเทสะก็เหมือนกับคำว่าอุทเทสะคืออุทเทศก็คือการแสดงเนี่ยเป็นการแสดงแบบย่อๆแบบสังเขป2คือวิภาคานะรูปวิภาคในวิภาคะนะแปลว่าการจำแนกรูปวิภาคในเป็นการจำแนกรูปโดยพิสดารใช่ไหมตรงข้ามนะกับสังเขปนะสังเขปตรงข้ามกับพิสดารนะเมื่อในที่1ท่านแสดงแค่ย่อๆในที่2ท่านก็เอารูปมาแสดงขยายความเพิ่มเติมที่เรียกว่าพิสดารพิสดารก็คือกว้างขวางนะไม่เหมือนกับอะไรกอบแก้วพิสดารมันอาจจะเป็นอะไรที่
มหัศจรรย์อะไรมันก็คนละแบบกันสมุฏฐานานารูปสมุฏฐานในเป็นการแสดงสมุฏฐานของรูปนะสมุฏฐานที่หมายถึงที่เกิดนะว่ารูปตัวนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะกลาปโตนารูปกลาในเป็นการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมู่คำว่ากลาแปลว่าหมวดนะหมวดหมู่มัดนะได้มาได้หมดนะก็คือเป็นกลุ่มๆ รูปปวัตติกกรรมในปวัตติกกรรมโตนี่การแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับนะปวัตตินะปวัตติก็ตรงกับภาษาไทยภาษาไทยใช้ทับศัพท์ว่าประวัติใช่ไหมชี้ว่าประวัติก็คือประวัติความเป็นมาในชีวิตของเราคำว่าปวัตติหมายถึงว่าความเป็นไปอะไรที่เป็นความเป็นไปก็คือตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ปวัตติกรรมในก็จะเป็นแสดงความเกิดขึ้นเมื่อเกิดก็ต้องมีดับนะพร้อมด้วยความดับพอมีความเกิดมีความดับไอ้ตรงกลางความตั้งอยู่แน่นอนก็ต้องมีอยู่แล้วโดยปริยายนะตามลำดับคำว่ากรรมะอันนี้แปลว่าลำดับนั้นการแสดงที่เราจะเรียนเนี่ยในรูปปรมัตถ์ทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่5ข้อตอนนั้นเองพูดเหมือนสั้นใช่ไหมอันนี้เป็นอุเทศนะเป็นหัวข้อตอนนั้นเองรายละเอียดก็ค่อยว่ากันทีละข้อทีละข้อแต่ว่าเรื่องของรูปเราก็จะศึกษากันโดยโครงสร้างก็จะ5ข้อนี้5ประเด็นนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นในคาถาคำแปลนี้ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยจดจำแล้วก็ทบทวนบ่อยๆขอเสียงอีกแล้วขึ้นคอนเสิร์ตอีกแล้วนะมีใครพอจะเป็นต้นเสียงได้บ้างไหมโยมบีได้เจ้าค่ะโยมบีอ่านทั้งบาลีแล้วก็คำแปลเลยนะเจ้าค่ะสมุทเทสาวิภาคาจะสมุทฐานากะลาปะโตอาตมาอาตมาตอนแรกอาตมาอ่านสมุดนะมันเคยชินอ่ะสมุดก็แล้วกันนะสมุดนะเจ้าค่ะได้ค่ะสมุดเทสาวิภาคาจากสมุดฐานากะลาปะโตสมุดเทสาวิภาคาจากสมุดฐานากะลาปะโตปะวัตติกะมาโตเจติปัญจทาตัตถะสังฆะโหสังฆะโหค่ะการแสดงสังสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ 1. รูปสมุฏฐเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเกต 2. รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุฏฐานในการแสดงสมุฏฐานของรูป 4. รูปกราปะอันนี้อ่านว่ารูปกราปะนัยไหมคะรูปกราบในสี่รูปกราบในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด5รูปปวัตติจะมะในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับเจ้าค่ะสาธุจริงๆโยมบีเมื่อกี้นะอ่านถูกตามหลังไวยากรณ์เหมือนกันนะเพราะหอยหีบเนี่ยก็จะออกเสียงเหมือนฮอนคู่แอบไปเรียนมาลีมาหรือเปล่าแต่ว่าคนไทยก็จะออกเป็นหอเฮียนะปกตินะเราจะไม่ค่อยเคยชินว่าปาลีเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของสถานที่เปล่งเสียงนะอวัยวะในร่างกายที่เปล่งเสียงแล้วก็ส่วนไหนนะมันก็แต่คนไทยนะจะไม่ได้ออกตามหลักเป๊ะๆนะอย่างถ้าเราสังเกตใช่ไหมคำว่าตอเต่าเนี่ยตอเต่ากับตอปตักอ่านตอก็ตอไม่รู้ตอไหนนะตอชดากับดอเด็กนะเราอ่านดอเด็กตอชดานะมันก็เสียงคล้ายๆกันเลยจริงแล้วมันมีนัยยะ
ที่ออกเสียงในคนละส่วนกันทำให้มันเกิดความแตกต่างรู้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่นะส่วนเรื่องของชื่อนะก็อันนี้ก็เขาก็อ่านตามๆกันมานะแต่ว่าการที่เราบางทีนักศึกษาบางท่านอ่านไม่เหมือนก็ไม่ใช่ว่าผิดอย่างเงี้ยหรือว่าก็เขาก็ตามๆอย่างเช่นที่เคยเรียนไปเราบางคนอ่านโลกกับเพทนายบางคนอ่านโลกเพทนายบางคนอ่านเหตุเพทนายบางคนอ่านเหตุตุเพทนายเงี้ยนะเรื่องของรูปนะก็จะมีเหมือนกุญแจนะของจิตกับเฟตาสิกเหมือนกันก็คือแบ่งรูปเป็นกลุ่มก่อนนะ แบ่งรูปเป็นกลุ่มนะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีรูปแต่ละรูปเนี่ยชื่อว่าอะไรบ้าง อันนี้ก็ไม่ค่อยยากนะมันจะน้อยกว่าจิตติตสิกรูป28รูป28แบ่งเป็นนิพพานรูป18แล้วก็อานิพพานรูป1018บวก10ก็เป็น28ในหนังสือนั้นก็จะปีกกาวไว้อย่างเงี้ยมาเขียนเส้นตรงนี้ไว้เพื่อให้เห็นชัดเจนเพิ่มขึ้นก็คือนิพพานรูป18ก็เริ่มนะตั้งแต่เลยมหาภูตรูป4ประสาท ประสาทรูป5นิสยรูป7หรือ4ภาวรูป2อัตยะรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1อานิพพานรูป10นะก็คือปริเฉทรูป1ปิญญาติรูป2นิการรูป5หรือ3ลักขณะรูป4รวม2กลุ่มก็เป็นรูป28นี่ก็จะไม่เยอะนะซึ่งตรงนี้นะท่านก็จะแสดงในหมวดที่1หรือว่านัยยะที่1ที่เรียกว่ารูปสมุฏฐเทสนัยรูปสมุฏฐเทสนัยเราอย่างที่บอกถ้าในหน้านี้ก็จะเป็นภาพส่วนในหน้าที่71ท่านแสดงรายละเอียดเป็นตัวหนังสือก็คล้ายๆกับของจิตนะที่แบ่งเป็น4ภูมินิพพานรูป18เนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างมหาพุทธรูป4ประสาทรูป5วิสยรูป7หรือ4ภาวรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1อานิพพานรูป10ได้แก่ปริเฉทรูป1วิญญัติรูป2วิการรูป5หรือ3ลักขณะรูป4อันนี้ก็เหมือนกับกุญแจดอกที่1ของจิตแล้วก็เจตสิกอย่างให้นักศึกษาอ่านนำสักคนที่เหลืออ่านด้วยนะเป็นการฝึกอ่านรูป28นะมีใครจะอ่านนำไหมมีกันตั้งกี่คนเนี่ย20คนครับหรือโยมชาคอนอ่านครับผมโยมชาคอนครับรูป28แบ่งเป็นนิพพานรูป18และนิพพานรูป10นิพพานคือก็ได้เหมือนที่เราท่องรูป28คือเนี่ยนิพพานรูป28คือนิพพานรูปรูป28คือนิพพานรูป18อนิพพานรูป10นิพพานรูป18คือได้แก่คือมหาภูตรูป4ปัสสาทรูป4วิสยรูปเจ็ดหรือสี่ภาษาทรูปห้าวิสยรูปเจ็ดหรือสี่ภาวรูปสองหัตถยรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งอับนิพันนรูปสิบคือปริเฉทรูปหนึ่งวิญญัติรูปหนึ่งวิการรูปห้าหรือสามลักษณะรูปสี่ครับผมมันจะมีตัวที่เป็นกลุ่มที่พิเศษอยู่ก็คื
วิเศษรูปกับวิการรูปมันจะสังเกตว่าจะมีคำว่าหรือใช่ไหมเวลารวมเป็นรูป28เนี่ยก็สังเกตว่าท่านจะเขียนตัวเลขที่มันตรงกันก็คือเอา7หรือ4เนี่ยเอา4ไปตรงกับแถวกับตัวเลขอื่นๆนะ5หรือ3ก็5เอา3ไปตรงกับนะตัวเลขบรรทัดอื่นๆใช่ไหมเพราะถ้าเราจะนับนะเช่นนับที่บรรทัดรูป18วิเศษรูปเราก็จะเอาตัว4มานับถ้านับ7เนี่ยก็จะเกินส่วนอันนี้บรรทัดรูป10นะก็ใช้3นะของวิการรูป5หรือ3เอา3มานับนะไม่ได้นับ5ซึ่งสาเหตุที่จะเป็น7หรือ4กับ5หรือ3เนี่ยก็เดี๋ยวท่านจะอธิบายถัดไปเมื่อเราทราบแต่ละกลุ่มแล้วเราก็จะมีการแสดงถึงรูปแต่ละรูปในแต่ละกลุ่มมหาภูตรูป4คือปฐวีอาโปเตโชวาโยถ้าเราจำได้เรามีการพูดถึงเรื่องของกสิณกสิณที่เพ่งพวกดินน้ำไฟลมซึ่งในกสิณเนี่ยถ้าก็จะใช้คำว่าภูตกสิณคำว่าภูตตรงนี้ก็คือตัวมหาภูตรูปอีกก็คือดินน้ำไฟลมปฐวีก็คือธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวาโยธาตุลมเราอาจจะไม่ค่อยชินหรือเปล่าว่าอย่างสมัยอาตมาเด็กๆก็จะได้ยินว่าดินน้ำลมไฟแต่นี้เราดินน้ำไฟลมว่าจะสลับกันนิดหนึ่งกลุ่มถัดมาปสาทรูป5นะคือจักขุประสาทโสตประสาทคานะประสาทชิวหาประสาทกายะประสาทนะในเรื่องรูปท่านจะใช้คำว่าประสาทรูปนะเราจะสังเกตว่ามีจักขุโสตคานะชิวหากายะนะซึ่งในหัวข้อของจิตในทวิปัญจปัญญาติสิบเนี่ยอาตมาได้แสดงไปในตอนต้นแล้วว่าตัวประสาทหรือประสาทะก็คือตัววัตถุนั่นเองพูดในสองความหมายคนละความหมายประสาทะเนี่ยแปลว่าความใสเหมือนส่วนวัตถุก็คือที่ตั้งที่อาศัยเกิดนะเราพูดถึงจิตที่เป็นทวิปัญจปัญญาติสิบใช่ไหมอุเปกขาสาคตังจักขุวิญญาณังจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเห็นรูปารมณ์ที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆตัวจักขุวัตถุนะเราเรียกว่าวัตถุก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณซึ่งตัวองค์ธรรมหรือว่าตัวสภาวะนี้ก็คือจักขุประสาทในประสาทรูป5นี้เองเพราะฉะนั้นแต่ละอันก็มีค่าเท่ากับวัตถุใช่ไหมจักขุวัตถุโสตวัตถุคานะวัตถุชิวหาวัตถุกายะวัตถุเมื่อมีตัววัตถุก็จะมีอารมณ์อารมณ์กระทบกับวัตถุนะวิญญาณก็เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุในช่องทางหรือในทวารนั้นๆวิเศษรูปก็คืออารมณ์นั่นเองวิเศษรูป7รูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รัสารมณ์ปฐวีโพธพารมณ์เตโชโพธพารมณ์วาโยโพธพารมณ์รูปารมณ์นะเราเรียกกันสั้นๆก็คือรูปนั่นเองนะรูปารมณ์นี่แปลว่าอารมณ์คือรูปนะสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงนะคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นรัสารมณ์อารมณ์คือรสโพธพารมณ์ก็คืออารมณ์คือการถูกต้องนะฉะนั้นที่เราเคยทราบก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันคู่กันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายรับสัมผัสนะปกติเราจะรู้จักกันในสภาวะของอารมณ์5นะปัญจารมณ์เราจำได้ในจิตที่รับปัญจารมณ์คำว่าปัญจารมณ์ก็คืออารมณ์5นั่นเองแต่ในที่นี้วิเศษรูปท่านแสดง7
เพราะอะไรเพราะว่าโผฏฐัพพารมณ์เราจะสังเกตว่ามีโผฏฐัพพารมณ์อยู่3แบบปฐวีโผฏฐัพพารมณ์วายุเตโชโผฏฐัพพารมณ์วายโยโผฏฐัพพารมณ์เราจะสังเกตว่าในแผนภาพมันก็จะมีวงกลมใหญ่แล้วก็วงกลมเล็กๆอยู่ข้างในวงกลมใหญ่ก็คือตัวโผฏฐัพพารมณ์นั่นเองว่าโดยความเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัสถูกต้องวงเล็กๆข้างในก็คืออารมณ์ที่เกิดจากความการสัมผัสถูกต้องนั่นนะมันมีกี่แบบนะคือ3แบบ1ก็คือปฐวีโผฏฐัพพารมณ์2เตโชโผฏฐัพพารมณ์วายุ3วายโยโผฏฐัพพารมณ์หมายความว่าไงก็คือว่าเวลาเราสัมผัสอะไรสักอย่างนะโผฏฐัพพารมณ์ที่เป็นการสัมผัสถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถสัมผัสตัวมหาพุทธรูปหรือว่าธาตุสีเนี่ยได้3ธาตุก็คือปฐวีธาตุดินเตโชธาตุไฟวายโยธาตุลมธาตุดินนะเป็นความแข็งอ่อนเตโชก็คือความร้อนเย็นวายโยก็คือความจอนตึงนั้นปฐวีขอไปโพธพารมเนี่ยเมื่อรวมทั้ง3ธาตุก็จะได้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะจะเป็นการสัมผัสธาตุทั้ง3การสัมผัสจะไม่สามารถสัมผัสธาตุน้ำได้ตอนสัมผัสเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการสัมผัสเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเราให้เราจำว่าอารมณ์ปกติมี5แต่เนื่องจากโผฏฐัพพารมณ์ท่านแสดงเป็น3แบบนะ3ประเภทนะก็เลยจาก5กลายเป็น7นะคือวิสยะรูป7นะแล้วก็อ่านหน้านี้ก่อนนะได้ขึ้นไปหน้าต่อไปได้นะขอต้นเสียงหน่อยนะโยมเพ็ญประภาค่ะสาธุมหาพุทธรูปถึงมหาพุทธรูปสี่คือปฐวีอาโปเตโชวาโยประสาทรูปห้าคือจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทจิวหาประสาทกายประสาทวิสยรูปเจ็ดคือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ละสารมณ์ปัตวีโพธตัพพารมณ์เตโชโพธตัพพารมณ์วายโยโพธตัพพารมณ์ค่ะสาธุอ่านว่าโพธนะพอพึ่งโพธตัพพารมณ์ถัดมาภ าวะรูป2อิทีภาวะปุริสภาวะอิทีนี่แปลว่าหญิงปุริสะก็คือชายหัตถยารูปหนึ่งนะคือหัตถยวัตถุพอถึงหัตถยวัตถุแล้วจะใช้คำว่าวัตถุนะซึ่งจะไม่ใช้คำว่าประสาทแต่ว่าเมื่อรวมกับประสาทรูป5เมื่อกี้ใช่ไหมก็จะครบ6กาก็คือ6ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุโสตชิวหาจักขุโสตคานะชิวหากายะอัตถยะนะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตทั้งหมดนะเพราะก็จะครบนะทั้ง6ทวารนะชีวิตรูป1ก็คือชีวิตอินทรีย์นะชีวิตอินทรีย์ธรรมะเคยแสดงในส่วนของชีวิตอินทรีย์เจตสิกนะในเรื่องของรูปท่านเขียนแค่คำว่าชีวิตอินทรีย์เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเห็นคำว่าชีวิตินทรีย์เฉยๆโดยไม่ได้ทราบว่าอยู่ในหัวข้ออะไรที่ท่านกำลังพูดเนี่ยก็จะไม่สามารถตอบระบุได้เพราะว่าชีวิตินทรีย์เนี่ยมีสองใช่ไหมก็คือนามกับรูปนะเรียกว่านามชีวิตกับรูปชีวิตนะนามชีวิตก็คือชีวิตินทรีย์เจตสิกที่เราเรียนไปแล้วในเจตสิกส่วน
รูปชีวิตนะก็คือชีวิตรูปนั่นเองนะอาหารรูปนะคืออาหารรูปหนึ่งคือกัพพลีกาลาหารนะกัพพลีกะนี่ก็คือแปลว่าคำเหมือนคำข้าวปริเฉทรูปหนึ่งก็คืออากาศธาตุวิญญาตรูปคืออาวิญญาตรูปสองคือกายะวิญญาตกับวจีวิญญาตมีการรูปห้าถ้าแสดงตรงเนี้ยเวลาถ้าแสดงตัวมากที่เราพูดถึงเจ็ดหรือสี่แล้วเสียรูปเจ็ดหรือสี่นะพอถึงมีการรูปห้าหรือสามนะท่านจะแสดงเสียรูปเจ็ดแล้วก็แสดงมีการรูปห้ามีการรูปห้าก็คือละอุตตามุทุตากัมมัญญาตากายวิญญาตวจีวิญญาตลักษณะรูปสี่นะคืออุปัฏฐายะสันตติชรตาอนิจจตาอันนี้คือรูป28หันสักรอบหนึ่งนะตั้งแต่ภาวะรูป2ถึงลักษณะรูป4เอาคนอื่นบ้างก็ได้นะแบ่งบุญกันนะทั่วถึงแต่ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวก็ให้คนที่อ่านแล้วก็ได้แต่เรามีก็ตั้งเกือบ20คนแต่บางคน2เครื่องใช่ไหมขออนุญาตอ่านครับอาจารย์ค่ะสัพยมสุภัตราใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่ะภาวะรูป2คืออิทธิภาวะอุริสภาวะหัตถยรูป1คือหัตถยวัตถุชีวิตรูป1คือชีวิตตินทรีย์อาหารรูป1คือกับลีกาหากับลีกาลาหากับพระลีกับพระลีกาลาหาหาระใช่ไหมคะกับพระลีกาค่ะกับพระลีกาลาหารค่ะปริเฉทรูป1คืออากาศธาตุวิญญาตรูป2คือกายวิญญาตวจีวิญญาตค่ะกายะวิญญาตวจีวิญญาตค่ะวิการรูป5คือละหุตามุทุตากัมมัญญตากายะวิญญาตวจีวิญญาตลักษณะรูป4คืออุปัจจยะสันตติชรตาอนิจจตาค่ะสาธุคำว่ากัปปลิกาลาหารมันมาจากคำว่ากัปปลิกาละซึ่งแปลว่าคำอาหารเป็นคำบวกกับคำว่าอาหารนะก็เลยเป็นกัปปลิกาลาหารบางที่นะถ้าสาวไปอ่านพวกหนังสือเนี่ยเขาก็ใช้วงแหวนก็มีกับวลีก็เหมือนกันกับวลีกาลาหารกับพลีกาลาหารก็ตัวเดียวกันจะสังเกตว่าอันนี้รูป28เนี่ยตรงที่อาตมาบอกว่าวิเศษรูป7หรือ4กับลักษณะขออภัยมีการรูป5หรือ3เนี่ยตัววิเศษรูปเนื่องจากว่าในส่วนของโพธิปารมณ์เราจะเห็นว่ามีคำว่าปฐวีโพธิปารมณ์เตโชโพธิปารมณ์วาโยโพธิปารมณ์คำว่าปฐวีเตโชวาโยนะเราพูดง่ายๆคือว่ามันมีการกล่าวถึงไปแล้วเหมือนกับมันซ้ำกับส่วนที่เป็นของมหาพุทธรูปใช่ไหมดังนั้นพอกล่าวตรงนี้ก็เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านก็เลยแสดงแบบ4นะโดยละเอาปฏิภาณรูป3ประเภทออกเพราะว่าเหมือนกับได้พูดไปแล้วไปในส่วนของธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะจึงเป็น4แต่ถ้าว่าเต็มๆก็คือ7เช่นเดียวกันในวิกัลรูป5หรือ3เนี่ยเราจะสังเกตว่ากายวิญญาตกับวจีวิญญาตมันก็จะซ้ำกับวิญญาตในรูป2ดังนั้นท่านเลยแสดง
ว่า5หรือ3ถ้า3ก็ไม่พูดถึงกายวิญญาณกับวจีวิญญาณนี่ในคาถาสังคหะที่ในอัมพีอภิธรรมทัสสกะนะท่านก็แสดงที่เราพูดถึงเมื่อกี้นั่นแหละนะภูตัปปสาทาวิสยาภาโวหัตยะมิจจปิชีวิตาหาระรูปเปหิอัฏฐารสะวิทังตถาปริเฉโทจวิญญติวิการโรลักขณันติจักอนิพพนาทัสสะเจติอัฏฐะวิสะวิธรรมภเวคาถาก็คือ8เนี่ยนะวิสาก็คือ28นะก็คือท่านจะพูดถึงรูป28นี่เราสังเกตว่าในคาถานี้เป็นชื่อรูปทั้งนั้นเลยเหมือนที่เราท่องไปเมื่อกี้นะรูป28มีการจับแบ่งนะโดยนะจับประเภทนะถ้าจัดเป็นประเภทใหญ่มีอยู่2ถ้าจัดเป็น ประเภทเล็กมีอยู่11รูป28เมื่อจัดเป็นประเภทแล้วประเภทใหญ่มี2ประเภทเล็กมี11ประเภทใหญ่มี2คืออะไรก็คือ1นิพพานรูป18นะที่เมื่อกี้ถึงตั้งแต่มหาพุทธรูป4จนถึงอาหารรูปใช่ไหมอันนี้ปัณณรูป10ก็ตั้งแต่ปริเสธรูป1ถึงลักขณะรูป4หรือจัดโดยประเภทเล็กก็จะมี11ตามแถวของรูปเมื่อกี้เลยก็คือมหาพุทธรูป4ประสาทรูป5วิสยรูป7หรือ4ภาวรูป2อัฏฐยรูป1ชีวิตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งปริเฉทรูปหนึ่งวิญญัติรูปสองวิการรูปห้าหรือสามลักขณะรูปสี่เนื้อหาในหน้านี้สิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้กี่อย่างอะไรบ้างนะแบ่งเป็นประเภทเล็กนะได้กี่อย่างครับอะไรบ้างนะรูป28นะแบ่งประเภทใหญ่มี2คือ1นิพพานรูป18 2อนิพพานรูป10นะแบ่งประเภทเล็กมี11คือ1เวลาเราเขียนเราก็พยายามเขียนเลขข้างหน้าไว้ด้วยเราจะได้ทำเป็นการเช็คว่าครบหรือเปล่าก็เป็นระเบียบให้สะดวกในการตรวจด้วย1มหาพุทธรูป4 1มหาพุทธรูป4 2สัทธรูป5 3วิสยรูป7หรือ4 4ภาวรูป2 5อัฏฐยรูป1 6ชีวิตรูป1ทำไมมันไม่ตรงเลยชีวิตอัตยรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งเจ็ดอาหารรูปหนึ่งแปดปริเฉทรูปหนึ่งเก้าวิญญาติรูปสองสิบวิการรูปห้าหรือสามสิบเอ็ดลักขณะรูปสี่ในหนังสือหลักสูตรแล้วก็อธิบายถัดมาว่ารูป28นะตั้งแต่มหาพุทธรูปถึงอาหารรูปนะรูป18รูปนี้นะเป็นรูปปรมัตถ์แท้นะส่วนรูปที่เหลือ10นะตั้งแต่ปริเฉทรูปจนลักษณะรูป4นี่ไม่ใช่รูปโดยรูปปรมัตถ์โดยแท้นะเป็นรูปพิเศษที่เกิดขึ้นในรูปปรมัตถ์โดยแท้18เท่านั้นนะสังเกตนะว่าท่านใช้คำว่าปรูปปรมัตถ์แท้โดยแท้กับไม่ใช่รูปปรมัตถ์โดยแท้นะมีนักศึกษาไปตีความว่านะอันนึงเป็นรูปปรมัตถ์แท้อันนึง
ป็นรูปปรมัตถ์เทียมหรือรูปปรมัตถ์ปลอมก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะอันนี้คือแท้กับไม่แท้มันก็ไม่ถึงกับปลอมเลยเอามาดูนะพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยตั้งชื่อรูปปรมัตถ์โดยแท้18รูปนะตั้งแต่มหาพุทธรูป4ปัสสัทธรูป5วิเสยรูป7หรือ4ภาวะรูป2ชีอัตยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1ตรงนี้ก็ว่าตรงข้อตรงนี้นะข้อ1ถึง7นะว่ารูปปรมัตถ์โดยแท้ส่วนอีก10ก็คือตั้งแต่ปริเฉทรูป1วิญญาติรูป2วิการรูป5หรือ3ลักษณะรูป4เนี่ยเป็นรูปที่ไม่ใช่รูปปรมัตถ์โดยแท้นะเอามาดูรูปปรมัตถ์โดยแท้18เนี่ยมี5ชื่อนะคืออะไร1สภาวะรูปคือรูปที่มีสภาวะของตนของตน2สลักษณะรูปนะคือรูปที่มีลักษณะอนิจจังอนิจจนะทุกขังอนัตตา3นิพพานรูปนะรูปที่เกิดจากกรรมจิตหตุอาหาร4นะรูปอรูปนะคือรูปที่มีการเสื่อมสิ้นสลายไปอันนี้มันเป็นการอ่านนะแบบเขาเรียกว่าลักษณะของคำที่ซ้ำกันนะก็จะอ่านออกศัพท์คำหนึ่งอ่านศัพท์คำจะอธิบายนี่ก็คืออ่านแยกกันอ่านเรียงตัวกับอ่านรวมอย่างนี้ก็คือรูปรูปโดยนอกจากอ่านแบบที่แล้วท่านก็จะแปลคำหนึ่งทับศัพท์คำหนึ่งไหมรูปนะคือคำว่ารูปเนี่ยรูปะนะก็แปลว่าเสื่อมสิ้นสลายไปอันที่เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าธรรมชาติที่มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงสลายไปนะคือรูปนะลักษณะก็คือรูปใช่ไหมที่เรียนตั้งแต่ตอนแรกเลยนะท่านก็แปลคำหนึ่งทับศัพท์คำหนึ่ง5สัมมะสนะโลกนะคือรูปที่พระโยคีบุคคลพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ข้อที่1สภาวะรูปสภาวะรูปก็คือรูปที่มีสภาวะของตนของตนนะก็คือแต่ละอย่างแต่ละรูปที่เขามีลักษณะยังไงอย่างเช่นเจตสิกก็จะมีลักษณะของตัวของตนนะว่าผัสสะเป็นธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาเป็นธรรมชาติที่สวยอารมณ์สภาวะรูปก็เช่นกันนะลักษณะรูปที่มีลักษณะสภาวะของตนของตนอย่างเช่นปฐวีนะก็จะมีลักษณะคืออ่อนหรือแข็งอาโปนะก็จะมีลักษณะไหลหรือเกาะกลุ่มเตโชมีลักษณะเย็นหรือร้อนวาโยก็มีลักษณะหย่อนหรือตึงเรียกว่าลักษณะของตนของตนนะแต่ว่าทั้งหมดก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะก็คือว่าทั่วไปแก่ทุกรูปซึ่งก็คือไตรลักษณ์นั่นเองที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือข้อ2นะสารลักษณะรูปนะคือรูปที่มีลักษณะอนิจจทุกขอนัตตาถ้าจะว่าโดยความเป็นลักษณะที่เคยแสดงเนี่ยก็ตัวสภาวะรูปก็จะเป็นเรื่องของวิเศษนะวิเศษคือลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละสภาวะแต่ละอย่างส่วนลักษณะที่ทั่วไปนะซึ่งเป็นไตรลักษณ์นี่เขาเรียกว่าสามัญญลักษณะเจตสิกใช่ไหม52เนี่ยโอ้แต่ละดวงก็มีลักษณะของตนของตนแต่ว่า
เมื่อว่าโดยรวมเนี่ยเจตสิกทั้ง52ก็ไม่ล่วงพ้นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้เหมือนกันข้อ3ก็คือที่เราแสดงเป็นประเภทใหญ่เมื่อกี้ก็คือนิพพานรูปนะนิพพานะเนี่ยหมายถึงว่าสำเร็จนะรูปที่สำเร็จก็คือสำเร็จมาจากอะไรเกิดมาจากอะไรนะเกิดจากปัจจัย4อย่างนะปัจจัย4ในที่นี้ก็ไม่ใช่อะไรนะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารนะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อาศัยยารักษาโรคที่เราทราบกันแต่ว่า4อย่างนี้ก็คือกรรมจิตอุตตุแล้วก็อาหารนะเราจะใช้คำว่าปัจจัย4ในที่นี้ก็จะใช้เรื่องของกรรมจิตอุตอาหารไม่เหมือนกับปัจจัย4ทั้งโลกนะตัวนี้เป็นปัจจัย4อย่างที่ทำให้รูปเกิดขึ้นนะนิพพานรูปเนี่ยคือรูปที่เกิดจากปัจจัย4อย่างนี้ก็คือกรรมจิตอุตแล้วก็อาหารก็4รูปรูปเนี่ยรูปที่มีการเสื่อมสิ้นสลายไปนะหมายความว่าทั้ง18รูปนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปปฐวีอาโปเตโชวายุมันมีการเกิดดับตลอดเวลานะรูปในร่างกายที่เป็นเราเนี่ยที่เราเรียกว่ากายกับใจนะหรือรูปกับนามก็มีการเกิดดับตลอดเวลานามก็เกิดดับตลอดเวลารูปก็เกิดดับตลอดเวลาแต่พวกเราไม่เคยเห็นที่บอกมันเกิดดับติดกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็คือมีสันตติความสืบต่อเราปัญญาของเราจึงไม่อาจจะเห็นนะในช่วงที่มันค่อยๆรอยต่อเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันต่อเนื่องกันนะไปเรื่อยๆนะ5สัมมสนรูปนะสัมมสนะก็คือพิจารณาเราจะได้ยินว่าอาจจะเคยได้ยินว่าสัมมสนญาณนะชื่อในวิปัสสนาญาณว่าเป็นญาณ16ก็คือญาณที่เป็นการพิจารณาสัมมสนะเนี่ยแปลว่าพิจารณาคำว่าสัมมสนรูปเนี่ยหมายถึงรูปที่พระโยคีบุคคลพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้โยคีก็นะบอกไม่ใช่แป้งโยคีหรือโยคะก็คือผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรเป็นผู้ตามประกอบความเพียรอันนี้บอกว่าคำว่าผู้มีความเพียรหมายถึงว่าบุคคลนั้นตามประกอบความเพียรตามก็ต้องติดต่อเนื่องไม่ใช่ทำวันนี้หายไป364วันทำปีละครั้งก็ไม่เรียกว่าตามประกอบความเพียรนะพระโยคีบุคคลหรือบางทีเราใช้คำว่าพระโยคาวจรก็คือคนที่ไปปฏิบัตินะคนที่เจริญวิปัสสนานะเมื่อพิจารณารูปนะก็จะสาก็จะพิจารณาเรื่อยๆก็จะเห็นไตรลักษณ์คืออาการของรูปอาการของรูปนามอะไรนามก็มีไตรลักษณ์รูปก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตารูปทั้ง18เนี่ยเรียกว่าสัมมสรูปเพราะว่าเมื่อเราหรือว่าบุคคลที่เป็นพระโยคีเนี่ยเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถพิจารณารูปทั้ง18เนี่ยแล้วเห็นอาการของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเจริญวิปัสสนาก็จะใช้รูปนามเป็นอารมณ์เมื่อพิจารณาเห็นรูปนามที่เป็นอารมณ์เนี่ยก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นอาการของรูปนามแต่เมื่อเห็นอาการของรูปนามแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญาหรือเกิดญาณที่รู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะพ้นกลัวไอ้ตัวรูปนามเหล่านั้นเห็นอาการแต่ไปเบื่อตัวรูปนะท่านอุปมาเหมือนบาตรที่มันมีรู3รูเนี่ยรูแรกคืออนิจจังรูที่2คือทุกขังรูที่3คืออนัตตาเวลาบาตรมันรั่วใช่มั้ยก็คือมี3รูเนี่ยคนใช้ก็จะทิ้งบาตรไปใช่มั้ยเขาไม่ได้ทิ้งเฉพาะ3รูนั้นไปเพราะฉะนั้นเหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นเวลาเราพิจารณาเห็นอาการคือไตรลักษณ์แต่เวลาเราเบื่อหรือเราทิ้งเราก็จะทิ้งรูปนามเหมือนเราทิ้งบาตรที่มีรูสามรูนะตรงกันข้ามรูปที่ไม่ใช่รูปปรมัตถ์โดยแท้10รูปนะมีชื่อตรงกันข้ามดังนี้
หนึ่งอะสภาวรูปคือรูปที่ไม่มีสภาวะของตนของตนสามอะสัพลักขณารูปคือรูปที่ไม่มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาสามรูปที่ไม่เกิดไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมจิตปตุอาหารสี่อรูปรูปรูปที่ไม่มีการเสื่อมสิ้นสลายไปห้าสัมมสระรูปคือรูปที่พระโยคีบุคคลพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้จะสังเกตว่าชื่อก็คล้ายกับ5ข้อแรกแค่มีเพราะอ่านอยู่ข้างหน้าทุกข้อทุกชื่อนั่นเองขอไปเพราะนั้นการตั้งชื่อรูปนะรูปปรมัตถ์โดยแท้18ก็จะมี5ชื่อรูปปรมัตถ์ที่ไม่ใช่รูปปรมัตถ์โดยแท้ก็มี5ชื่อเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอสัก2ท่านคนหนึ่งอ่านสีชมพูคนหนึ่งอ่านสีฟ้าโยมดีได้เจ้าค่ะอ่านเรียนพรฉะนั้นพระอนุรุทธาจารย์จึงตั้งชื่อรูปปรมัตถ์โดยแท้18รูปนั้นว่ามี5ชื่อดังนี้1สภาวะรูปคือรูปที่มีสภาวะของตนของตน2สลักษณะรูปรูปที่มีลักษณะคืออนิจจทุกขะอนัตตา3นิพพานรูปคือรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมจิตอุตุอาหาร4รูปรูปคือรูปที่มีการเสื่อมสิ้นสลายไป5สัมมะสนะรูปคือรูปที่พระโยคีบุคคลพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เจ้าค่ะสาธุเดี๋ยวขอซีฟ้าอีกท่านยงนกยงนกดนครับยงนกดนดีเลยวันนี้มีทั้งนางฟ้าทั้งเทพบุตรสำหรับรูปที่ไม่ใช่รูปปรมัตถ์โดยแท้จริงโดยแท้สิบรูปนั้นมีชื่อตรงกันข้ามดังนี้หนึ่งอสภาวะรูปคือรูปที่ไม่มีสภาวะของตนของตนสองอสลักษณะรูปคือรูปที่ไม่มีลักษณะอนิจจทุกขะอนัตตาสามอนิพันธรูปคือรูปที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมจิตอุตุอาหารสี่อรูปรูปคือรูปที่ไม่มีการเสื่อมสิ้นสลายไป 5. อสัมมัสสนรูปคือรูปที่พระโยคีบุคคลพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ครับผมสาธุถ้าใครเคยทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าในจิตแหมในห้องนี้ก็น่าจะเคยทุกท่านนะเพราะว่าพุทธศาสนิกชนนะพอพูดถึงพุทธศาสนิกชนในบางทีมีพระก็เคยพูดเตือนสติโยมนะอะไรเราอย่าเป็นพุทธศาสนิกชนเฉพาะในทะเบียนบ้านบางคนเขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธแต่ว่าไม่เข้าวัดทำบุญไม่สวดไหว้พระไม่เคยปฏิบัติไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาโยมก็จะอยู่แต่ในทะเบียนบ้านใช่ไหมถ้าเราเคยทำพระสวดมนต์ก็จะได้ยินรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังมันก็จะมีรูปังอนัตตาอะไรพวกนี้ด้วยเราก็จะรู้จักต้องไปรักกันดีรู้จักในแบบฉบับของตัวหนังสือใช่ไหมแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเรามีโอกาสที่จะรู้จักเขาโดยไม่ใช่แค่ตัวหนังสือหรือที่ท่องหรือตรึกคิดเอาเองนะเห็นแจ้งจริงๆนะโดยการปฏิบัติเมื่อนั้นเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเกิดมามีชีวิตอย่างนี้คุ้มค่าแล้วนะว่าการเห็นไตรลักษณ์ตอนนั้นเนี่ย
วิปัสสนาญาณมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมมันจะมีเรื่องของญาณสัมปยุตอย่างแน่นอนทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะพูดกันหลักๆอยู่สองแบบคือแบ่งรูป28เป็นประเภทใหญ่2กับประเภทเล็ก11นะส่วนตรงนี้นะท่านแสดงเพิ่มเติมขึ้นมานะอย่าสับสนกับ2ประเภทแรกสังเกตว่าท่านจะใช้คำว่าประเภทเฉยๆรูปมี28นะมีจำนวน28รูปนะออกเป็น2ประเภทที่1มหาภูตรูป2อุปาทายรูปนะมหาภูตรูปก็คือปฐวีอาโปเตโชวาโยนั่นเองนะก็มี4นะส่วนอุปาทายรูปนะ28ลบ4ก็คือ24อุปาทายรูปก็จะมี24นะเพราะนั้นเวลาตรงนี้เนี่ยท่านก็เลยแบ่งเป็นอาตมาเคยแสดงไว้ว่าถ้าพูดถึงประเภทในรูป28ก็จะมี3แบบนั่นก็คือใหญ่ประเภทใหญ่2แล้วก็ประเภทเล็ก11แล้วก็คำว่าประเภทเฉยๆนะไม่มีเล็กไม่มีใหญ่อันนี้ก็มี2แต่ให้นักศึกษาโฟกัสไปที่ประเภทใหญ่กับประเภทเล็กที่ท่านที่ก็ต้องจำนะส่วนประเภท2อย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นไม่ต้องจำเป็นสองอันแน่นะทำไมถึงเรียกว่ามหาพูดหรือมหาพุทธรูปมหาพุทธรูปนะชื่อว่ามหาแปลว่าใหญ่หมายถึงรูปนะไม่เหมือนพระนะพระพระมหาไม่ใช่พระตัวใหญ่คือตัวอ้วนมหาพุทธรูปหมายถึงรูปที่เป็นใหญ่และปรากฏชัดเจนนะมีวจนะถาจำได้ไหมวจนะถาวจนะก็คือคำวัฏฐะบวกกับคำว่าอัฏฐะก็คือเนื้อความหรือความหมายนั้นคำว่าวจนะถาก็คือความหมายของคำเหมือนตอนที่เราเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานนะในตอนต้นในช่วงแรกของหนังสือนะวัฏฏะของจิตเนี่ยอารัมณังจินเตติจิตตังนะส่วนของเจตสิกเจตสิกภวังเจตสิกังเจตสิกนิตังเจตสิกังเรียกว่าวัฏฏะของรูปที่เราเคยเจอมาแล้วคือสีตุนหาธิวิโรธิปัจเจหิรูปติติรูปังวจนะถาก็คือความหมายของคำอุปาทินานุปาทินะสันตาเนสุสารคณโตสารคณโตนะสสัมภารโตจากมหันตานิหุตวาพระวันติปาตุพระวันติมหาภูตานิแปลว่ารูปเหล่าใดเป็นใหญ่และปรากฏชัดเจนโดยลักษณะของตนและโดยสถานของตนในสันดานแห่งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตฉะนั้นรูปเหล่านั้นชื่อว่ามหาภูตรูปเนี่ยตรงนี้ก็คือมาจากคำว่าอุปาทินะกับอนุปาทินะอุปาทินะในภาษาธรรมะทั่วไปท่านก็มักจะใช้คำว่าสังขารที่มีใจครองอนุปาทินะคือสังขารที่ไม่มีใจครองมีใจครองกับไม่มีใจครองก็คือเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณพูดภาษาชาวบ้านคือมีวิญญาณสิ่งสถิตกับสิ่งที่ไม่มีวิญญาณสิ่งสถิตอะไรพวกนี้นะซึ่งก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตนั่นเองสิ่งที่มีใจครองกับสิ่งที่มีวิญญาณก็คืออุปาทินะส่วนอนุปาทินะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนะไม่มีใจครองในสันดานของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะมันปรากฏนะใหญ่แล้วก็ปรากฏชัดเจนมหันตานี้ใช่ไหมมหาแปลว่าใหญ่ใหญ่พวันติปาตุพวันติเนี่ยคือปรากฏ
จนโดยอะไรโดยลักษณะกับโดยสันฐานนะลักษณะสารคณโตกับสารคณโตกับสสัมภารโตนะก็เลยเรียกว่ามหาภูตรูปส่วนอุปาทายรูปเนี่ยอุปาทายะแปลว่าอาศัยอุปาทายรูปหมายถึงรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดแสดงว่ามหาภูตรูปกับอุปาทายรูปเนี่ยใครใหญ่กว่ากันมหาภูตรูปทำไมนะมันก็เป็นเจ้าบ้านนะส่วนอุปาทายรูปเนี่ยแค่เข้าไปอาศัยอาศัยรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดหมายความว่าถ้าไม่มีไอ้สี่รูปนั้นก็คือมหาภูตรูปสี่อุปาทายรูปก็ไม่รู้จะเกิดได้ยังไงนะมันจะไม่เหมือนการอาศัยของจิตเจตสิกไม่เหมือนกับการเข้าไปอาศัยมันคนเข้าไปอาศัยบ้างไม่เหมือนอาเขาเลยนะคนเช่าหรือว่าแขกผู้มีเกียรติใช่ไหมมหาภูตนางอุปาทายะปวัตตังรูปันติอุปาทายะรูปังรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมหาภูตรูปฉะนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าอุปาทายะรูป มหาภูตรูปมีสี่ปฐวีอาโปเตโชปายุส่วนอุปาทายรูปมี14ขอให้24นะ1จักขุ2โสตะ3คานะ4จิวหา5กายะอันนี้ก็ประสาทรูป5ถูกไหม6รูปะ7สัทธะ8คันธะ9รสะ10ขอไปอันนี้ก็เป็นพวกอารมณ์นะรูปเสียงกลิ่นรสนะสังเกตว่าโพธัพพะเนี่ยท่านไม่แสดงเพราะว่ามันซ้ำกับปฐวีอาโปเตโชปฐวีเตโชวาโย10อิทธิภาวะ11ปุริสะภาวะ12หัตถยะ13ชีวิตตะ14อาหาระ15ปริเฉทะ16กายะวิญญัติ17มัจจีวิญญัติ18ลักขุตา19มุทุตา20กัมมัญญตา21อุปัจจยะ22สันตติ23ชรตา24อนิจจตานะรวมก็เป็นรูป28นี่มาดูสภาวะหรือองค์ธรรมของรูปแต่ละตัวนะองค์ธรรมของรูป28 1ปฐวีนะให้แก่รูปแข็งและอ่อนนะเวลาเราเนี่ยจับไปที่โทรศัพท์นะแต่ไปที่โต๊ะทำไมเราเคาะนะหรือถ้าเราสอนออนไซต์ก็จะดูให้ดูกระดานใช่ไหมนะเวลาเราจับไปเราก็เจอถ้าเราเจอรู้สึกนะถึงความแข็งหรือไม่ก็ความอ่อนก็คือเรากำลังสัมผัสธาตุดินนะ2จริงๆมันมีทั้ง4ธาตุนะแต่ตอนเรารู้สึกเนี่ยเราขึ้นอยู่กับรู้สึกธาตุอะไรเพราะว่าธาตุทั้ง4เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันตลอดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นรักกันมากแล้วไม่แยกจากกัน2อาโปธาตุน้ำรูปที่ไหลหรือเกาะกลุ่มความไหลหรือความเกาะกลุ่มเนี่ยเรารู้สึกได้แต่ไม่ใช่จากการสัมผัสเหมือนเวลาเราจับอะไรถ้ามือไปจับถูกกาวแล้วดึงแล้วมันจะเหนียวใช่ไหมตอนดึงหรือว่าตอนรู้สึกยุบยับยุบยับอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ตอนสัมผัสเพราะฉะนั้นอารมณ์จึงไม่ใช่ปฏิภาณแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคือเป็นความรู้สึกทางใจก็ว่าได้คือมันสามารถรู้สึกความเหนียวคือความไหลอะไรพวกนั้นแต่ไม่ใช่จากการสัมผัสดังนั้นจึงไม่มีอาโปโพธารมณ์มีเพียงแค่ปฐวีโพธัพพารมณ์เตโชโพธัพพารมณ์แล้วก็วาโยโพธัพพารมณ์สามธาตุดินไฟลมสามเตโชนะธาตุไฟให้แก่รูปที่เย็นร้อนสัมผัสนะน้ำร้อนน้ำเย็นนะช่วงฝนตกเนี่ยใครเปิดน้ำก็จะเย็นเวลาอาบน้ำนะหรือว่าบางที่อากาศร้อนใช่ไหม
มาเคยแบบไปส่งน้ำที่อื่นเนี่ยโอ้โหเปิดมาโอ้โหน้ำร้อนมากเลยแล้วมองดูเอ๊ะมันก็ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นใครมาทำน้ำอุ่นให้ก็เป็นน้ำร้อนไปโดยอัตโนมัตินะก็คือเตโชนะความเย็นหรือความร้อนวายุธาตุลมรูปที่หย่อนหรือตึงนี่ก็คือมหาพุทธรูปสี่ต่อมาประสาทรูปห้าจะมีคำว่าประสาทะต่อท้ายหมดเลยจักขุประสาทคือความใสที่สามารถรับรูปอารมณ์ได้นะประสาทะแปลว่าความใสเหมือนที่คนเราจะพูดว่ามีศรัทธาประสาทะก็คือมีความเชื่อแล้วก็ความเลื่อมใสแอศรัทธาก็คือความเชื่อประสาทะก็คือความเลื่อมใสคำว่าประสาทะก็คือความใสโสตประสาทความใสที่สามารถรับศรัทธารมได้คานะประสาทความใสที่สามารถรับคันธารมได้ชิวหาประสาทความใสที่สามารถรับรสารมได้กายประสาทความใสที่สามารถรับโผฏฐัพพารมได้ก็เป็นคู่เห็นไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกลิ่นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายรับสัมผัสถูกต้องอารมณ์ก็มี5ที่เขาเรียกว่าปัญจารมณ์รูปารมณ์ก็คือสีได้แก่สีต่างๆสัทธารมณ์ได้แก่เสียงต่างๆคันธารมณ์ได้แก่กลิ่นต่างๆรสารมณ์ได้แก่รสต่างๆโผฏฐัพพารมณ์ได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วรูปารมณ์คือสีต่างๆนะที่เราพูดว่ารูปเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนนะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นสุนัขเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะเป็นสาวสวยเป็นหนุ่มแต่มันเป็นเพียงแค่สีต่างๆเวลาจิตของเรารับรู้มันก็จะมีการประมวลผลเห็นสีแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดรวมประมวลกันเข้าเกิดเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้มาโดยสัญญาโดยการให้นิยามให้ความหมายว่าอันนี้เป็นต้นไม้อันนี้เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะพวกนี้เป็นโวหารบัญญัติถูกไหมแต่ที่เราเห็นจริงๆคือการเห็นรูปารมณ์คือเห็นเพียงแค่สีแต่เรามีการแปรผลประมวลผลนะเป็นรูปภาพนะให้ความหมายให้ชื่อถัดไปก็เกิดความเป็นเกิดเป็นความชอบไม่ชอบอีกใช่ไหมรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปผู้หญิงเป็นยังรูปผู้หญิงสวยหรือรูปผู้หญิงไม่สวยรูปผู้ชายหล่อรูปผู้ชายไม่หล่อตามมาด้วยความชอบไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจเลยการเห็นปกติเขาก็เห็นของเขาดีๆนะเป็นเราเป็นใจเรานี่ที่เป็นตัวปรุงแต่งนั่นสังเกตที่อาตมาเคยพูดว่ารูปารมณ์เนี่ยเป็นเพียงแค่สีต่างๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่หรือเด็กกระทบกับอะไรจักขุประสาทหรือว่าโดยความเกิดขึ้นก็คือจักขุวัตถุนะจักขุวิญญาณก็ไปอาศัยจักขุวัตถุเกิดขึ้นปรมัตถ์ก็กระทบกับปรมัตถ์ปรมัตถ์เกิดขึ้นไปรับรู้ปรมัตถ์นะแต่ว่าเราก็ไหลลงสู่บัญญัติโดยอัตโนมัติเป็นประจำก็คือเข้าสู่ใจนะมาประมวลผลว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบไม่ชอบเสียงก็เหมือนกันเห็นไหมที่เขามีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรครับพวกนี้ว่าอะไรเขาด่าเราทำไมเรารู้ว่าเขาด่าเพราะเรารู้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำหยาบอย่างที่บอกอาตมาเคยเพื่อนไปแกล้งอาจารย์จากอาจารย์ท่านเป็นชาวต่างชาติก็ไปสอนอาจารย์พอเวลาเจอผู้หญิงไทยเนี่ยหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยๆก็ให้ชมว่าขี้เหร่ขี้เหร่แล้วก็อาจารย์ก็ไปชมว่าอยู่ขี้เหร่ขี้เหร่แล้วมันถูกหรือผิดนะถามว่าถ้าว่าโดยโวหารมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนที่เราเรียนว่าสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะ
ถูกต้องตามสมมุติแต่ไม่ถูกต้องตามปรมัตถ์ถ้าเกิดว่าเราบัญญัติคำนั้นว่าไม่ใช่คำหยาบคำนั้นก็ไม่ใช่คำด่านะมันมีคนมาด่าเราใช่ไหมว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วเพราะเราเรียนรู้เราจดจำตัวความเป็นสมมุติบัญญัติว่าคำว่าเลวคำว่าชั่วเนี่ยคือคำไม่ดีนะมันก็เลยเกิดเรื่องนะมีเราก็มีเรื่องหมดเราก็หมดเรื่องแต่ทุกวันนี้นอกจากมีเราแล้วยังไงมีเพื่อนของเรามีพวกของเรามีคนที่เรารักนะก็เป็นแสดงอาฆาตวัตถุแล้วเมื่อมันมีการแปรผลเนี่ยอย่างที่ว่าถ้าเราเรียนมาเราสอนลูกสอนหลานถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าชั่วหรือว่าเลวเนี่ยก็แปลว่าเขากำลังชมเราก็จะมีความสุขเวลาได้ยินคำนั้นเช่นเดียวกันสัทธารมณ์เป็นเพียงเสียงต่างๆแต่คำต่างๆสุภาพอย่างก็จะเป็นเพียงโวหารบัญญัตินะนกหรือสุนัขมันอาจกำลังด่าเราอยู่ก็ได้แต่เราเนี่ยโอ้เสียงนกร้องไพเราะมากนะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ภาษานกแต่เราสังเกตนะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีสังเกตว่าคนคุยกับสัตว์รู้เรื่องรู้ภาษาสัตว์นะสามารถเข้าใจความหมายได้นะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคันธารมณ์ก็เป็นกลิ่นต่างๆรสารมณ์ก็เป็นรสต่างๆส่วนโพธารมณ์สังเกตว่ามันมีทั้งหมด6คำ3คู่นะเย็นร้อนอ่อนแข็งจำเป็นเย็นร้อนก็เป็นลักษณะที่เราพูดถึงตอนต้นก็คืออะไรปฐวีนะเอาเข้าไปเตโชอ่อนแข็งก็คือปฐวีหย่อนตึงก็คือวาโยเพราะนั้น6คำ3คู่ก็เท่ากับ3ธาตุเนี่ยเย็นร้อนก็คืออะไรเตโชนะอ่อนแข็งก็คือปฐวีปฐวีนี่สามารถเขียนอย่างนี้ก็ได้นะทศฐานนะปฐวีแต่ว่าในเราในหนังสือเนี่ยท่านเขียนแบบนี้ก็ใช้ถอดตรงไปนะปฐวีนะภาษาไทยบางทีก็ใช้ปฐพีใช่ไหมแปลว่าแผ่นดินนะถอดตรงก็ได้นะถอดสถานก็ได้แต่ในหนังสือใช้ถอดตรงก็ใช้ถอดตรงไปอ่อนแข็งก็คือปฐวีใช่ไหมย่อนตึงก็คืออะไรวายุแล้วก็จะได้ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมปฐวีโพธพารมเตโชโพธพารมรอยโยโพธพารมณ์ในข้อสอบนักธรรมตรีที่เขาเพิ่งสอบกันไปนะแต่ว่าไม่ใช่ข้อสอบปีนี้นะของพระภิกษุสมณีเนี่ยเขาใช้คำว่านักธรรมนักตรีโทเอกถ้าเป็นญาติโยมมาเลยก็ใช้คำว่าธรรมศึกษาตรีโทเอกแล้วมีเคยมีปีหนึ่งแล้วมีข้อสอบถามว่าถ้ามีผงฝุ่นเข้าตาก็ถามว่าก็น่าสนใจนะมันอาจจะคล้ายๆกันเป็นหลอกล่อนิดนึงว่าฝุ่นผงเข้าตาถามว่าอารมณ์อะไรกระทบกับใครมานี้ถ้าคนไม่รู้ก็ตอบโอ้เข้าตานี่ตาก็เป็นจักขุใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องคู่กับรูปสิเพราะฉะนั้นผงฝุ่นที่มันเข้าตาคือรูปอารมณ์กระทบกับจักขุประสาทฟื้นเต็มก็ไม่ใช่การที่อะไรมากระทบตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการสัมผัสเราจะรู้สึกมันระคืกระคายเคืองนะเป็นอะไรแข็งๆอะไรสกปรกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกธาตุดินนะมันก็กระทบกับพวกกายะนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการรับรู้อ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงไม่ได้รับรู้สีต่างๆจากการที่มีฝุ่นผงเข้าตานะแต่การเห็นนะถึงเป็นการกระทบระหว่างรูปอารมณ์กับจักขุประสาทอิทธิภาวะนะอิทธิแปลว่าหญิงอิทธิภาวะคือรูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงสังเกตว่าท่านใช้คำว่ารูปที่เป็นเหตุหมายถึงว่าให้เรารู้ได้ว่าบุคคลนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่ารูปภาพผู้หญิงหรือว่ารูปกายหรือว่ารูปแสดงให้เห็นทั่วๆไปว่าเป็นหญิงอย่างเดียวในทางตรงข้ามปุริสสะนะก็คือปุริสสะภาวะเนี่ยรูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นชายปุริสสะแปลว่าชายอาทยะ
รูปที่เกิดอยู่ในหัวใจนะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกทั้งหลายสัทธยรูปนะเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจทั้งก้อนอวัยวะที่เราเรียกว่าหัวใจที่ว่ามีประมาณกำมือกำปั้นเวลาเรากำหมัดนะแต่ละคนก็จะมีหัวใจขนาดประมาณกำปั้นของตัวเองหัตถยรูปหรือหัตถยวัตถุนี้ไม่ใช่หัวใจทั้งอันที่เป็นอวัยวะแต่เป็นส่วนหนึ่งในอวัยวะที่เป็นหัวใจนั้นเป็นที่เกิดอาศัยเกิดของจิตเจตสิกทั้งหลายนะยกเว้นทวิปัญจอายตนะ10นะเพราะว่าจักขุวิญญาณทั้ง2ดวงอาศัยจักขุประสาทโสตวิญญาณทั้ง2อาศัยโสตประสาทนะคานะวิญญาณ2คานะวิญญาณ12ก็ใช้อาศัยคานะวัตถุหรือคานะประสาทนะจิวหาวิญญาณจิตก็อาศัยจิวหาวัตถุกายวิญญาณจิต2ดวงก็อาศัยกายวัตถุนะส่วนจิตนะที่เหลือนะยกเว้นจิตที่เป็นอรูปวิบากนะก็จะอาศัยหัตถยะนะก็คือหัตถยะวัตถุนี่เองชีวิตะรูปที่รักษากรรมชรูปทั้งหลายคำว่ากรรมชรูปชะชอชาเนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่าเกิดนะหมายถึงเกิดแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าคือรูปที่เกิดจากกรรมกรรมชรูปนะชีวิตรูปคือรูปที่รักษากรรมชรูปทั้งหลายนะถ้าเราจำได้ชีวิตคือสีเจตสิกนะก็จะคอยรักษาสัมยุตธรรมนะเพราะนั้นรูปก็รักษารูปนามก็รักษานามนะชีวิตคือสีเจตสิกช่วยรักษานามธรรมด้วยกันชีวิตรูปก็ช่วยรักษารูปด้วยกันนะทั้งนามชีวิตกับรูปชีวิตก็จะคอยรักษานามกับรูปของเรานั่นเองอาหาระนะรูปที่นำให้อาหารชรูปเกิดอาหารชรูปก็คือรูปที่เกิดจากอาหารนะไออาหารรูปเนี่ยก็เป็นตัวปัจจัยที่ไปทำให้รูปที่อาศัยอาหารเนี่ยเกิดขึ้นปริเฉทะนะอากาศรูปนะที่ขั้นระหว่างรูปกลับรูปกลับรูปกลับก็คือกลุ่มของรูประหว่างกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ตัวช่องว่างที่เป็นตัวกั้นนะไม่ให้รูปมันติดกันเป็นแผงเป็นพืชก็คือปริเฉทะนี่เอง21กายวิญญัตนะหมายถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนะเดินโบกมือนะขยิบตาชี้นิ้วอะไรพวกนี้วจีวิญญัตนะก็คือการเคลื่อนไหวต่างๆของวาจานะก็คือคำพูดนั่นเองละอุตาความเบาของนิพพานรูปนะละอุตาเราเจอในเจตสิกและในยุคลธรรมนะ6คู่นะกายะปัสสธิจิตตะปัสสธิกายะละอุตาจิตตะละอุตากายะมุทุตาจิตตะมุทุตากายะกัมมัญญตาจิตตะกัมมัญญตากายะปาคุญญตาจิตตะปาคุญญตากายุชุกตาแล้วก็จิตตุชุกตานะรูปตาแปลว่าเบาเช่นเดียวกันอันนี้พูดถึงรูปก็หมายถึงรูปนะเป็นความเบาของนิพพานรูปเรียกว่าละหุตาตรงนี้ก็จะไม่ใช่เจตสิกนะมุทุตาก็เหมือนกันนะเป็นความอ่อนของนิพพานรูปอันนี้ก็เป็นรูปไม่ใช่เจตสิกกัมมัญญตานะความควรแก่การงานของนิพพานรูปนะ อุปัจจยะนะความเกิดขึ้นครั้งแรกและเกิดขึ้นครั้งหลังๆจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิพพานรูปรูปในเวลาเกิดขึ้นนะก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทยอยเกิดขึ้น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 ไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันก็จะครบนะตามรูปที่เขาสามารถเกิดขึ้นได้นะซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดต่อไปนะสันตติความเกิดขึ้นสืบต่อของนิพพานรูปจนกระทั่งถึงตายนะสันตติแปลว่าความสืบต่อในตำราบางตำราเนี่ยท่านจะรวมเอาอุปัจจยะกับสันตติไว้ด้วยกันแล้วก็เรียกชื่อว่าชาติรูป
ชาติที่แปลว่าเกิดนั่นเองว่าอุปัฏฐายะที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สันตติที่อยู่สืบต่อมันก็เหมือนกับเป็นการเกิดแล้วก็ดำรงอยู่อะไรเรียกว่าชาติรูปแต่ในที่เราเรียนเนี่ยให้จำเป็น4เนี่ยไม่ต้องไปจำชาติรูปอาจารย์มาพูดให้ฟังนะอุปัฏฐายะสันตติแล้วก็ชรตาชรตานี่เป็นความดับเอาขอไปความแก่ของนิพพานรูปอนิจจตาความดับของนิพพานรูปนะสังเกตว่าเราจะมี29ข้อนะทั้งที่รูปมี28เพราะว่าในการแสดงองค์ธรรมของรูปเนี่ยท่านแสดงปฐพารมณ์ไปด้วยนะแม้ว่ามันจะซ้ำกับปฐวีเตโชวาโยเพื่อให้เห็นความเป็นปัญจารมณ์หรืออารมณ์5อย่างเนี่ยครบถ้วนนะเข้าคู่กับวัตถุหรือประสาทรูปทั้ง5นะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นก็เลยหมายเหตุตรงนี้ว่าสำหรับปฐพารมณ์นะได้แก่ปฐวีเตโชวาโยเป็นที่เป็นมหาภูตรูปนั้นนะถ้านับรูปโดยลำดับรูปก็คงมี28นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเรากล่าวถึงรูป28เราก็จะอาศัย29ข้อนี้เช่นถ้าจะมาถามนักศึกษาถึงว่าอารูปมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างนักศึกษาก็พูดตั้งแต่ข้อ1ถึง29เนี่ยนะก็คือปฐวีอาโปเตโชวาโยจักขุปัสสาโสตปัสสาคานะปัสสาชิวหาปัสสากายัปปัสสาจนกระทั่งถึงอุปัฏฐายะสันตติชรตาแล้วก็อนิจจตาก่อนให้นักศึกษาอ่านเอาสัก2ท่านก็แล้วกันท่านแรกก็ถึง14คนละครึ่งนานรูป28จบที่ปฐพารมณ์เดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงรอสวยๆของใครเหมือนเทพบุตรเราใช้บริการเทพบุตรไปหมดแล้วใช่ไหมในหมดหรือเปล่าก็ยังนี่มีเทพบุตรอยู่3ใช่ไหมห้องนี้เทพธิดาเยอะเลยใครก็ได้นะเอาข้อ1เลยก็14โยมดีโยมอุไรก็ได้นะโยมดีก็ได้เจ้าค่ะโยมดีเดี๋ยวจะเหนื่อยไปหรือเปล่าหลายรอบได้สลับกันก็ได้มีท่านอื่นก็ได้นะคะมีที่คนอื่นจะอ่านเมื่อกี้เหมือนโยมอุไรเปิดไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้อุไรโชว์พลังเสียงแต่ละคนอายุอุไรเอาข้อ1ถึง14นะค่ะอาจารย์องค์ธรรมของรูป28ใช่ไหมอาจารย์เริ่มจากนี้ใช่ไหมใช่ๆองค์ธรรมของรูป28 1ปฐวีได้แก่รูปแข็งและอ่อน 2. อาโปได้แก่รูปที่ไหลหรือเกาะกุม 3. เตโชได้แก่รูปที่เย็นร้อน 4. วาโยได้แก่รูปที่หย่อนตึง 5. จักขุปัสสาทะได้แก่ความใสที่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ 6. ใช้ว่าจักขุปัสสาทก็ได้อยู่ไม่ต้องประสาทะความใสที่สามารถรับรูปารมณ์ได้โสตประสาทค่ะ6โสตประสาทความได้แก่ความใสที่สามารถรับเดี๋ยวมันติดตรงนี้ค่ะอาจารย์ทำไมนะเดี๋ยวนะติดเกินเองเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์ปิดหน้าจอไปนิดนึงเมื่อกี้โอเคอ๋อจริงๆโยมดูในหนังสือก็ได้นะอะโยมไม่มีหนังสือค่ะจ้ะไม่มีหนังสือล่ะค่ะโยมต้องดูจากหน้าจออย่างเดียวอาจารย์ไม่ต้องขยายเยอะก็ได้เพราะว่ามันจะเห็นชัดกว่าอ๋ออ่านเหรอเนื้อตัวเราก็หวังดีนะว่าขยายโอเค6โสตประสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับสัทธารมได้7
คานประสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับคันธารมณ์ได้8ชิวหาประสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับรสารมณ์ได้9กายประสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับโพธัพพะโพธัพพารมณ์ได้10รูปารมณ์ได้แก่สีต่างๆ11สัทธารมณ์ได้แก่เสียงต่างๆ12คันธารมณ์ได้แก่กลิ่นต่างๆ13รสารมณ์ได้แก่รสต่างๆ14โพธัพพารมณ์ได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสาธุเปลี่ยนคนบ้างห้าอันนี้เป็นคนบ้างยมเดี๋ยวพักกันเหนื่อยช่วยกันหน่อยอันสิบห้าอันสิบสี่พอยมสิบสี่โอเคสาธุค่ะว่าสาธุว่ารุ่นเงิน28นะก็ขัดกันคนละ14อ่านว่าโพดนะปอกพึ่งนะโพดธัปปารมณ์เดี๋ยว15ถึง29ก็เอาอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้เห็นยมโอ๋นี่หายไปแล้วนึกว่าแล้วแหมเทพบุตรมีอยู่3เหลือ2หายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยน้ำโอ๋นอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วดังนั้นสุภาพสตรีก็ได้นะเอาข้อ15ถึงข้อ29ยังมีอีกตั้งเยอะหลายคนใครว่างบ้างโยมนิดอยู่ไหมอยู่เจ้าค่ะสิบห้าถึง29นะค่ะ15อิทธิภาวะได้แก่รูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิง16อุลิสภาวะได้แก่รูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นชาย17หัตถยะได้แก่รูปที่เกิดอยู่ในหัวใจและเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกทั้งหลาย18ชีวิตะได้แก่รูปที่รักษากัมมัญชลรูปทั้งหลาย19อาหาระได้แก่รูปที่ทำให้อาหารชรูปเกิด20ปริเฉทะได้แก่อากาศชรูปที่ขั้นระหว่างรูปกลาบต่อรูปกลาบ21กายวิญญัติได้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย22วจีวิญญัติได้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของวาจา23ละหุตาได้แก่ความอ่อนของนิพพานรูป25กัมมัญญตาได้แก่ความควรแก่การงานของนิพพานรูป26อุปจยะได้แก่ความเกิดขึ้นครั้งแรกและเกิดขึ้นครั้งหลังๆจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิพพานรูป27สันตติได้แก่ความเกิดขึ้นสืบต่อกันของนิพพานรูปจนถึงตาย28ชรตาได้แก่ความแก่ของนิพพานรูป29อนิจจตาได้แก่ความดับของนิพพานรูปเจ้าค่ะสาธุสาธุพอฟังยมอ่านแล้วทำไมก็เลยให้ข้อคิดอย่างนึงแต่เราก็ไม่ได้สังเกตนะเมื่อกี้ยมอ่านกายวิญญัติกับวจีวิญญัติใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราอ่านคำว่าบัญญัตินะเราก็อ่านว่าบัญญัตินะแต่ทำไมอันนี้เราอ่านยัดขึ้นมาดูนะแต่มาก็ติดเหมือนกันเวลาครูบาอาจารย์สอนท่องกันมาก็กายวิญญัติวจีวิญญัติแล้วก็แต่มาก็ไม่เคยสงสัยพอฟังยมก็จริงเพราะเราอ่านบัญญัติตามมันอันวิญญัติที่จริงการอ่านเป็นคำว่ายัดหรือกับยัดเนี่ยถ้าภาษาบาลีนั้นใช้คำว่าวิญญัติเนี่ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยบาลีมันก็จะเป็นออกเสียงว่าวิญญัติหรือปัญญัติก็เหมือนกันแต่พอเป็นภาษาไทย จะเป็นยัดไปแล้วแต่แต่ว่าพระเจ้าตมาท่องมาก็จะเป็นกายวิญญาณกับวจีวิญญาณเรียกว่าอะไรมีอะไรนะหอหีบนามจะเป็นเสียงหอหีบภาษาไทยจริงก็ยากนะถ้าเราขนาดเราเป็นคนไทยเรายังไม่กล้าพูดเลยว่าเราเข้าใจภาษาไทย 100% ไม่ต้องพูดถึงชาวต่างชาติบางคำมี
ไม่มีหอหีบแต่อ่านเหมือนมีหอหีบมีเขาเรียกว่าออกเสียงหอหีบนำอักษรนำจำได้แล้วเขาเรียกอักษรนำเหมือนลายอาตมาก็ใช้ยาอยู่อย่างยาก็ออกเสียงหอหีบว่าคำว่าตลาดเด็กๆก็เคยสงสัยไหมทำไมเราไม่อ่านว่าตลาดมันตลาดในหอหีบก็มันมีภาษาเป็นเรื่องที่ละเอียดนะลึกซึ้งนี่ก็คือองค์ธรรมของรูป28ในหนังสือคู่มือกับหนังสือที่ท่านอธิบายนะก็จะมีรายละเอียดคล้ายๆกันในส่วนของรูปเนี่ยจะไม่เหมือนจิตกับเจตสิกคือท่านจะไม่ค่อยได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะแต่ว่าเพราะนั้นเวลาเราท่องหรือเราจำเนี่ยก็ให้เราใช้หนังสือหลักสูตรเป็นหลักนะเผื่อว่าคำบางคำที่อาจจะไม่ตรงกันนะเราก็ยึดหนังสือหลักสูตรเป็นหลักเพราะเวลาถ้าพูดถึงข้อสอบหรือเฉลยนั่นก็จะใช้หนังสือหลักสูตรเป็นหลักนะโดยทางปฏิบัติก็เพื่อความเป็นไปในทางเดียวกันด้วยก็ต้องเหมือนกันนะเราใช้เราก็ใช้หนังสือหลักสูตรเป็นหลักนี้ในหน้าถัดมาเนี่ยหน้า75ท่านแสดงสถานที่ตำแหน่งนั่นเองนะที่เกิดของรูป28นะในสัตว์ทั้งหลายในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมอาจพิจารณาที่เกิดของรูป28นะแต่รูปได้ดังนี้นะในหัวข้อนี้มันจะมีอยู่2ลักษณะนะจะมีคำว่าเกิดอยู่กับเกิดได้นะเกิดอยู่ก็จะแบ่งเป็นเกิดอยู่ในแล้วก็เกิดอยู่ที่ส่วนเกิดได้ก็เหมือนกันก็จะเป็นเกิดได้ในกับเกิดได้ที่เรามาดูทีละอันมหาพุทธรูป4เกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปทั้งร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมอยู่ทั่วไปหมดนะเพราะฉะนั้นมหาพุทธรูป4นี่เกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปจักขุประสาทเกิดอยู่ในลูกตาโสตประสาทเกิดอยู่ในรูหูในลูกตาได้มานะไม่ได้หมายความว่าลูกตาทั้งอันเป็นจักขุประสาทนะเดี๋ยวถ้าจะมีอธิบายต่อไปแล้วไอ้ตัวตาดำหรือลูกตาทั้งตาดำตาขาวมันจะไม่ใช่อักทั้งหมดมันก็เป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คือพวกเรติน่าจอลภาพก็ไม่ใช่ตัวลูกตาทั้งโลกนะคานประสาทก็คือเกิดอยู่ในรูจมูกชิวหาประสาทเนี่ยเกิดอยู่ที่ลิ้นกายประสาทเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปนี่มันเราจะมีสัมผัสไปตรงไหนก็สามารถสัมผัสทั้งยันร้อนอ่อนแข็งก่อนตึงได้หมดจะมีความเจ็บปวดเพราะกายวิญญาตเอาเข้าไปกายวิญญาณก็จะมีรับทั้งทุกขเวทนาและสุขเวทนายกเว้นที่ผมนะพวกผมพวกเล็บหรือว่าหนังด้านๆเนี่ยนะที่เป็นหนังตายพวกเนี้ยแต่เราไปตัดเล็บตัดผมหรือตัดพวกหนังพวกเนี้ยเราก็จะไม่เจ็บถูกไหมตรงนี้กายะวิญญาณมันไม่มีกายะประสาทดังนั้นกายะวิญญาณก็ไม่เกิดเวลาเราตัดผมเราก็เลยไม่เจ็บถูกไหมเหมือนพระเนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นวันโกนเพราะวันจันทร์เป็นวันพระใหญ่โกนผมก็เป็นไงไม่เจ็บนะตัดผมเราก็ไม่เจ็บโอ้ถ้าตัดเส้นนึงสะดุ้งเฮือกนึงนะตัดอีกเส้นนึงก็สะดุ้งพวกนึงเจ็บทุกอันแล้วโอ้ยผมไม่ไหวใครจะไปกล้าตัดนะเพราะนั้นพวกผมเล็บหรือว่าหนังที่มันตายแล้วเนี่ยก็จะไม่มีกายประสาทเวทนาก็จะไม่มีเวทนาเกิดขึ้นนะรูปารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์เกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปสังเกตว่าสัทธารมณ์ท่านแยกออกมากล่าวใช่ไหมสัทธารมณ์เนี่ยเกิดได้ในร่างกายทั่วไปเพราะว่าร่างกายเราสังเกตว่ามันจะมีสีตลอดเลยใช่ไหมนะไม่ว่าจะเป็นสีเนื้อสีชมพูสีอะไรก็ตามกลิ่นก็มีรสก็มีนะใครเราเอาลิ้นแตะก็ได้สัมผัสอะไรพวกนี้ก็มีแต่เสียง
นะมันไม่ได้เกิดตลอดถูกไหมนั้นท่านก็แยกออกมาคงไม่มีใครแบบเสียงถ้าเราเดินหรือเรานั่งบางคนนั่งครบครับครบครับมันก็มีเสียงนะแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยหรือว่าไม่ได้ทำอะไรสัทธารมณ์มันก็ไม่ได้เกิดตลอดนะท่านก็แยกออกมาจากตัวรูปเสียงเอาเข้าไปรูปกลิ่นรสสัมผัสสัทธารมณ์ก็เกิดได้ในร่างกายทั่วๆไปนะส่วนอิทธิภาวะเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปของเพศหญิงปุริสภาวะเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปของเพศชายเพราะนั้นอิทธิภาวะกับปุริสภาวะเราจะสังเกตว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถมี2 อย่างพร้อมกันได้ถ้าเราดูเราเป็นผู้หญิงใช่มั้ยเราก็จะมีอิทธิภาวะถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็จะมีปุริสภาวะผู้หญิงก็ไม่มีปุริสภาวะผู้ชายก็ไม่มีอิทธิภาวะแต่ว่าจริงๆแล้วรูป28เนี่ยคนคนหนึ่งได้เพียง27เพราะว่าอิทธิภาวะกับปุริสภาวะเนี่ยได้เพียง1ใน2เท่านั้นเองอัตยวัตถุนะเกิดอยู่ที่รูปหัวใจนะชีวิตินทรีย์กับปริการาหานอากาศรูปเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปส่วนกายวิญญาตวจีกายวิญญาตเกิดได้ในร่างกายทั่วไปนะเราเคลื่อนไหวเราชี้นิ้วเราโบกมือนะวจีวิญญาตจะได้ที่ปากนะแน่นอนเราจะพูดเราจะส่งเสียงมันก็ต้องเป็นที่ปากวิการรูปสามนะละหุตามุทุตากัมมัญญตาเกิดได้ในร่างกายทั่วไปลักษณะรูปสี่เกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปอันนี้ท่านก็แสดงนะเพื่อให้เราเห็นภาพว่ารูป28ที่เราเรียนกันเนี่ยมันปรากฏอยู่ในส่วนไหนของตัวเราบ้างอันนี้ก็เป็นเนื้อหารองลงมาที่ยังไม่ต้องจำเป็นอันดับต้นๆนะท่านไหนอาตมาอยากให้นักศึกษาจำอาตมาก็จะเน้นบ่อยๆเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเราเรียนธรรมะนะเรามาเรียนรู้ไม่ใช่เรียนสอบจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราเรียนน่าจดจำน่าเข้าใจหมดเพียงแต่ว่า memory hard disk อะไรของเราเนี่ยอาจจะมีจำกัดแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นเราก็ต้องจำนะสิ่งที่ควรจะจำเป็นอันดับแรกก่อนนะหรือว่าโดยกระบวนการของการเรียนก็คือพื้นฐานชั้นเนี้ยควรจะทราบอะไรบ้างนะเพื่อไปต่อยอดในเนื้อหาถัดไปมันก็จะเป็นไม่ใช่ทั้งหมดนะครูบาอาจารย์ท่านก็จะช่วยสโคปโดยการเน้นย้ำให้เรารู้ว่าต้องท่องอะไรบ้างนะพวกนี้ค่อยมาต่อกันที่รูปนะรายละเอียดของรูปแต่ละอย่างนะในวันนี้นะโดยสรุปก็จะมีส่วนที่จะต้องทราบหลักๆก็คืออะไรทราบและจดจำนะคาถานะและคำแปลนะของตอนต้นนี้สมุดเทศาวิภาคะจากสมุทฐานากลาปโตเพราะว่าติดกัมมโตเจติปัญจทาตัฏฐะสังคโฆการสงเคราะห์รูปในรูปปริเฉดนี้พระอนุรุทธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ 1. รูปสมุทเทศนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาคนัยการจำแนกรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุทฐานนัยการแสดงสมุทฐานของรูป 4. รูปกลับในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวด 5. รูปประวัติกรรมนัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับประการถัดมาที่จะต้องทราบก็คือกุญแจดอกที่1กับดอกที่2ของจิตและเจตสิกนะแม้ว่าในหนังสือท่านจะไม่ได้เขียนว่าเป็นกุญแจดอกที่1หรือดอกที่2นะแต่ว่าลักษณะก็เหมือนกันคือว่าเราต้องทราบกลุ่มของรูปนะโดยกลุ่มของรูปก็จะแสดงในรูปสมุทเทศนัยคือแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนิพพานรูป18อานิพพานรูป10แต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างนะก็คือมานิพพานรูป18ก็คืออะไรมหาพุทธรูป4ปัสสัทธรูป5วิเศษรูป7หรือ4ภวรูป2หาทยรูป1ชีวิตรูป1และอาหารรูป1อนิพพานรูป10ก็คือปริเฉทรูป1วิญญัติรูป2วิการรูป5หรือ3ลักขณะรูป4นะนี่ก็คือคล้ายกับกุญแจดอกที่1ของจิตเจตสิกนะถัดมาก็คือแต่ละรูปในกลุ่มนั้นๆ
มหาพุทธรูป4มีอะไรบ้างนะปฐวีอโปเตโชวาโยนะไปจนกระทั่งถึงลักขณะรูป4ซึ่งได้แก่อุปัจจยะสันตติสารตาแล้วก็อนิจจตานะแล้วก็องค์ธรรมนะเหมือนกับของเจตสิกนะความหมายของเจตสิก52เนี่ยภาษาเป็นธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาเป็นธรรมชาติที่สวยอารมณ์รูปก็ต้องจำองค์ธรรมนะทั้ง28กันปฐวีเนี่ยได้แก่รูปแข็งและอ่อนนะครับโปได้แก่รูปที่ไหลหรือก็กุมเตโชรูปที่เย็นร้อนวาโยรูปที่อ่อนตึงนะองค์ธรรมก็ต้องจดจำนะแม้ว่าจะไม่ได้ประการแรกที่ควรจะได้คือกลุ่มรูปแล้วก็รูปแต่ละอันอันนี้ก็รองลงมานะทำได้ทั้งหมดจะเป็นการที่ดีมากนะก็เก็บเป็นสั่งสมนะในชาตินี้พบแล้วก็สั่งสมเพื่อพบชาติต่อไปนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราได้เรียนธรรมะในพบชาติต่อไปเนี่ยก็ใช้ง่ายขึ้นจดจำได้เร็วขึ้นรู้แจ้งแทงตลอดนะสุดท้ายพอเราสั่งสมเรื่อยๆเหมือนน้ำหยดลงตุ่มใช่ไหมสักวันพอตุ่มเต็มบารมีเราเต็มเราก็จะได้ดื่มนั้นน้ำอมฤตก็คืออมตะพระนิพพานนั่นเองนะตามสมควรแก่ที่เราได้สั่งสมบารมีไว้นะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนประเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันเรื่องรูปและอย่าลืมเมื่อเราเรียนรูปแล้วก็อย่าทิ้งจิตกับเจตสิกนะทบทวนด้วยเอาไว้บ่อยฝึกเขียนเดี๋ยวพอเราเรียนจบพระนิพพานเราก็จะสามารถได้จิ๊กซอรอยต่อของแผนภาพอันนี้ได้ครบนะอย่างที่บอกว่าจุลตีก็คือภาพนี้ทั้งภาพแผ่นเดียวนั่นเองมันก็ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้จะถึงจุดหมายแล้วก็วันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนก็อนุโมทนากับนักศึกษาทุกท่านมีโอกาสได้มาเล่าเรียนนะการเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากการใช้ชีวิตการมีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของยากนะเกิดมาอย่างที่เราเคยเห็นตามวัดตามวาเนี่ยอย่างที่วัดนี่ก็มีหลายศาลามีตั้งแต่อายุน้อยยังไม่ออกจากท้องเลยด้วยซ้ำจนกระทั่งถึงคนที่มีอายุเป็นร้อยกว่าก็มีนะนั้นเขาบอกก็เลยบอกว่าไม่รู้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษีโบราณหรือเปล่านะว่าโลมไม่ได้มีไว้สำหรับคนแก่สามารถแซงคิวกันได้ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะแล้วก็มันเตือนตัวเองนะเห็นตัวแก่ยังดีกว่าเห็นแก่ตัวนะวันนี้ก็ไหว้พระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธนะครับพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาทุกข์สุขทุกข์สุขจะได้มีเวรแก่กันเลยอาพยาบาทาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้เป็นที่สุขกันเป็นเลยเป็นนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไล่มาผูกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งใจอธิษฐานขอ